you've got time for. Super fast, super fast, I come in last, but just in time for breakfast. 10อันดับสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากเราครับอันดับ10กุ้ง Lobster กุ้ง Lobster เป็นสัตว์เศรษฐกิจอาหารทะเลที่ส่งออกไปทั่วโลกเป็นสัตว์ที่มีส่วนหัวขนาดใหญ่ซึ่งคนส่วนมากนิยมรับประทานแต่จะมีสักกี่คนที่กลัวกุ้ง Lobster ได้ขนาดนี้คนบ้าอะไรกันกลัวของอร่อยซึ่งเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกุ้ง lobster ตัวหนึ่งมันมีชื่อว่าจอร์จมันถูกจับขึ้นมาจากชายฝั่งนิวฟาวแลนด์ในเดือนธันวาคมปี2008และถูกนำไปขายที่ภัตตาคารอาหารทะเลแห่งหนึ่งด้วยราคา 3,500 บาทแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่ยักษ์ของมันทางภัตตาคารจึงตัดสินใจไม่นำมันมาทำเป็นอาหารแต่ปล่อยมันไว้ในตู้ให้ลูกค้าดูและถ่ายรูปเล่นซึ่ง10วันต่อมาลูกค้าจำนวนหนึ่งได้แจ้งไปยังศูนย์คุ้มครองสัตว์เพื่อทำการร้องขอให้ปล่อยเจ้าจอร์จกลับทะเลและเจ้าของภัตตาคารก็ได้ปล่อยมันไปซึ่งมันถูกปล่อยในเขตคุ้มครองสัตว์น้ำเพื่อไม่ให้ใครจับมันได้อีกจากการตรวจสอบพบว่ากุ้ง lobster ตัวนี้เกิดราวปี1869รวมอายุได้148ปีอันดับ9หอยกุยดักด้วยหน้าตาอันเป็นเอกลักษณ์ของมันคนไทยจึงนิยมเรียกมันว่าหอยจู๋แต่แท้จริงแล้วมันคือหอยกุ้ยดักอย่างไรก็ดีคำว่าดักไม่ได้แปลว่าเป็ดแต่มันแปลว่าขุดซึ่งคำนี้มาจากภาษาพื้นเมืองของอเมริกันแปลว่าขุดลึกเพราะตามธรรมชาติของหอยชนิดนี้มันจะอยู่ตามทะเลทรายที่มีน้ำท่วมและริมฝั่งโดยฝังตัวลึกลงไปในทรายเมื่อมันโตขึ้นมันก็จะสามารถขุดได้ลึกลงไปอีกด้วยการที่มันฝังตัวอยู่ในทรายทำให้มันมีอายุยืนยาวถึง160ปีอันดับ8หนอนท่อหนอนท่อที่มีรูปทรงละไม้คล้ายคลึงกับดอกไม้ปลอมนี้อาศัยอยู่ในทะเลลึกและพึ่งพาแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งในการผลิตอาหารดำรงชีวิตแม้ดูว่ามันจะทำอะไรได้ไม่มากมายนักแต่เจ้าหนอนท่อสายพันธุ์นี้มีความยาวได้ถึง3เมตรและมีอายุขัยได้มากถึง170ปีเลยทีเดียวอันดับ7เต่าเรเดียสเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันนินจาเต่าอย่างที่ทราบกันดีครับว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนดังที่คนโบราณชอบปล่อยเต่าและในบรรดาเต่าด้วยกันนั้นเต่าชนิดนี้มีอายุยืนที่สุดมันมีถิ่นกำเนิดที่มาดากัสการ์และแอฟริกาด้วยสีสันอันสวยงามของมันมนุษย์จึงนำมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งกัปตันคุกได้นำมันไปถวายแก่กษัตริย์แห่งตองกาเมื่อปี1777ซึ่งมันมีชีวิตอยู่เรื่อยมาจนถึงปี1965ซึ่งมันมีอายุไม่น้อยกว่า188ปีเลยทีเดียวอันดับ6หอยเม่นแดงหอยเม่นแดงนี้พบได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกอาศัยอยู่ตามโขดหินใต้ทะเลลึก90เมตรซึ่งมันไม่ค่อยมีศัตรูทางธรรมชาติเท่าใดนักและสภาวะทางธรรมชาติของมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันมีชีวิตยืนยาวเนื่องจากการเจริญเติบโตต่างๆของมันแทบจะหยุดชะงักลงเมื่อมันอายุได้10ปีซึ่งจากการศึกษาพบว่ามันสามารถอายุยืนได้ถึง200ปีเลยทีเดียวอันดับ5วานโบเฮดวานโบเฮดถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนอกจากนี้แล้วมันยังได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีปากกว้างที่สุดในโลกอีกด้วยแม้ช่วงอายุจะยืนยาวถึง210ปีก็ตามแต่มันมีประชากรเพียงแค่24,900 ตัวเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่วานชนิดนี้มีจำนวนน้อยเกิดจากการล่าของมนุษย์นั่นเองอันดับ4ปลาคาร์ปโคอิปลาคาร์ปได้ชื่อว่าเป็นปลาที่แอบด่าคุณโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนอะไรนะพ่อมึงเล่นพ่อไว้ซะปลาคาร์ปสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นจากปลาคาร์ปญี่ปุ่นตามความเชื่อแล้วปลาคาร์ปนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักและมิตรภาพ
คนจึงนิยมนำไปใช้เป็นลายสักบนร่างกายซึ่งปลาคาร์ปโคอิที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่าฮานาโกะมันมีอายุยืนยาวถึง226ปีเจ้าปลาตัวนี้เกิดเมื่อปี1751และอาศัยอยู่บนโลกจนถึงวันที่7กรกฎาคมปี1977อันดับ3หอยทะเลอาร์กติก้าไอซ์แลนดิก้าหอยทะเลสายพันธุ์นี้เราสามารถหาได้ไม่ยากในภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นด้วยความที่มันเป็นอาหารยอดนิยมหลายคนจึงไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนได้ขนาดนี้แต่ผลการวิจัยสรุปออกมาว่าหอยทะเลชนิดนี้สามารถมีอายุยืนได้ถึง410ปีเลยทีเดียวอันดับ2ฟองน้ำชิราชิน่าแอนตาร์กติก้าฟองน้ำทะเลสายพันธุ์นี้อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอนตาร์กติก้าในความลึกหลายร้อยเมตรมันมีอัตราในการเติบโตที่ช้ามากจากการตรวจสอบและวิจัยพบว่ามันมีอายุขัยได้ถึง 1,550 ปีเลยทีเดียวอันดับ1แมงกระพุนเทอริสทอปซิสนิวทริคูล่าแมงกระพุนชนิดนี้มีวงจรชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกเพราะหลังจากที่มันย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วมันก็จะเจริญเติบโตแบบถดถอยกลับเข้าสู่วัยเด็กอีกครั้งซึ่งหลังจากที่มันกลับเข้าสู่วัยเด็กได้สมบูรณ์แล้วมันก็จะเจริญเติบโตใหม่และย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งนักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าช่วงชีวิตของมันเป็นอมตะด้วยสาเหตุนี้แมงกะพรุนเทอริสทอปซิสนิวทริคูล่าจึงได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกรู้หรือไม่แมลงชีปากขาวเป็นสัตว์ที่อายุสั้นที่สุดในโลกซึ่งมันมีอายุขัยประมาณ24ชั่วโมงซึ่งสาเหตุเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อภารกิจเดียวคือการผสมพันธุ์หลังจากที่มันผสมพันธุ์เรียบร้อยมันก็จะตายในทันที